วัสดีค่ะพบกับ Miss Makeup by อาจารย์แพทย์ at Whole Life ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงในเรื่องของใบหน้ารูปหน้าต่างๆสามารถบ่งบอกในเรื่องของอุปนิสัยใจคอได้อย่างไรและใบหน้าของคนเราโดยหลักๆมีทั้งหมดกี่แบบกันซึ่งในแต่ละแบบนี้ยังสามารถเทียบเคียงในเรื่องของธาตุของแต่ละคนได้ด้วยซึ่งมันจะสามารถบอกว่าคนธาตุไหนเหมาะกับเราติดต่องานแล้วจะเกิดความคล่องตัวและคนธาตุไหนจะพิฆาตเราติดต่องานแล้วจะเกิดอุปสรรคติดขัดได้ง่ายค่ะเอาละค่ะเราจะมาเรียนรู้กันถึงธาตุสำคัญนะคะหลักๆในการแยกประเภทอุปนิสัยใจคอของคนเรานะคะว่าในแต่ละธาตุนั้นคือรูปหน้าลักษณะแบบใดเริ่มต้นด้วยธาตุแรกเลยนะคะธาตุทองค่ะนะคะคนธาตุทองจะมีลักษณะอย่างไรก็คือมีความเหลี่ยมของใบหน้านั่นเองนะคะความเหลี่ยมเหล่านี้นะคะมันสามารถเห็นได้จากโครงหน้าเลยโดยไม่จำเป็นต้องดูวันเดือนปีเกิดค่ะเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนเช่นนี้แหละเป็นคนธาตุทองอย่างเช่นภาพในตัวอย่างนี้นะคะสาวธาตุทองจะมีความเหลี่ยมของใบหน้าดาราที่สามารถมองเห็นหน้าปุ๊บนึกปลาดเลยรู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนธาตุทองนะคะก็คืออย่างเช่นดาราต่างชาตินะคะคุณแองเจลิน่าโจลี่นั่นเองนะคะส่วนดาราของคนไทยนะคะก็ได้แก่คุณแคทริยาอิงลิสนะคะหรือจะเป็นคุณเข็มอัปสรสิริสุขะนะคะก็จะมีความเหลี่ยมมีความชัดของกรามให้เห็นเป็นลักษณะของความเหลี่ยมของบนใบหน้าแต่ว่าธาตุแต่ละคนเนี่ยบางครั้งไม่ได้มีธาตุทองอย่างเดียวมีธาตุอื่นผสมด้วยนะคะซึ่งธาตุผสมเหล่านั้นถ้าเกื้อหนุนกันก็จะส่งเสริมทำให้มีลักษณะที่ดีเกิดขึ้นกับโง่เฮงแต่ถ้าธาตุพิฆาตกันเมื่อไหร่ก็เรียกได้ว่ามีอุปสรรคเกิดขึ้นจากตัวตนของตนเองนั่นเองคนธาตุทองเป็นอย่างไรลักษณะของคนธาตุทองนะคะจะมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมเก่งในทั้งเชิงปฏิบัติเก่งทั้งภาคทฤษฎีเรียกได้ว่าเชิงบุญเชิงบูเนี่ยคนธาตุทองสามารถที่จะรวบไว้เพียงคนเดียวได้ตลอดเลยในการทำงานแล้วเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมีความชัดเจนแม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงในการทำงานและเป็นคนที่ค่อนข้างกตัญญูรู้คุณฉลาดในการคบคนค่ะนี่คือลักษณะเด่นของคนธาตุทองนะคะและคนธาตุทองมีความกล้าหาญในตัวเองนะคะความกตัญญูรู้คุณเป็นที่หนึ่งเลยจะเห็นได้ว่าอย่างคุณแคทริยาอิงลิสใช่ไหมคะมีความกตัญญูต่อบุพการีค่อนข้างมากนี่คือลักษณะของธาตุทองที่เด่นชัดออกมาและเธอมีความกล้าหาญในตัวค่อนข้างมากทีเดียวนะคะคนธาตุทองเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายอาชีพแต่อาชีพที่โดดเด่นของคนธาตุทองก็คือพวกรับราชการนั่นเองนะคะมีความคิดในเชิงที่ทฤษฎีและปฏิบัติในเชิงสั่งการได้พร้อมๆกันทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในหลากหลายอาชีพแต่ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นข้าราชการหรือเป็นนักบริหารนั่นเองค่ะค่ะสำหรับธาตุต่อไปนะคะคนธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำมีลักษณะอย่างไรนะคะคนธาตุน้ำจะมีลักษณะของความกลมมนบนใบหน้าค่อนข้างเยอะนะคะแก้มอูมๆค่ะคออาจจะสั้นนิดนึงนะคะไม่ค่อยละหงเท่าไหร่นะคะแต่คนธาตุน้ำเนี่ยนะคะธาตุน้ำหลักๆจริงๆสีผิวจะต้องออกดำนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดผิวขาวหน่อยก็คือมีธาตุอื่นมาผสมเจือปนด้วยนะคะคนธาตุน้ำเนี่ยนะคะมีวาจาเป็นเลิศค่ะเก่งในเรื่องของการใช้คนฉลาดแบบหาตัวจับยากจนกระทั่งออกกายเป็นคนเจ้าเล่ห์นิดๆ นะคะเขาเรียกว่ามีไหวพริบมีปฏิภาณตลอดในเรื่องของการจัดสรรคนไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นคนธาตุน้ำในอาชีพที่ต้องใช้คำพูดอยู่ตลอดเวลาลักษณะของคนธาตุน้ำเนี่ยโดยอุปนิสัยใจคอแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ง่ายเรียกได้ว่าเปลี่ยนสีเป็นว่าเล่นเลยนะคะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณเธอก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์เลยทีเดียวนะคะเก่งในเรื่องของการหาเงินค่ะจับแพะชนแกะได้ดีแล้วฝีปากค่อนข้างเป็นเลิศมากนะคะลักษณะใบหน้านะคะมีความกลมอูมนิดนึงนะคะดังเช่นตามภาพแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะดาราที่เราเห็นได้ชัดๆเลยมีพลังของธาตุน้ำเยอะนะคะอย่างเช่นคุณคาเมรอนดีแอสนั่นเองนะคะส่วนดาราไทยนะคะที่เห็นได้อย่างชัดๆเลยคุณกระแตสุภักษรนั่นเองคือมีความกลมอูมของแก้มเกิดขึ้นนะคะลักษณะของคนธาตุน้ำเนี่ยล่ะค่ะจะสามารถที่จะเข้ากับทุกระดับชั้นนะคะเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็จะเป็นที่สร้างสีสันมีเขาเรียกว่ามีเฮฮากับเพื่อนฝูงได้อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายมากทีเดียวค่ะธาตุต่อไปนะคะคนธาตุไม้ค่ะลักษณะของธาตุไม้เป็นอย่างไรนะคะ
ธาตุไม้เนี่ยจะมีความเหลี่ยมของใบหน้าแต่ความเหลี่ยมแตกต่างจากคนธาตุทองนะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะธาตุทองจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ธาตุไม้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกแนวยาวๆนิดๆนะคะคางป้านๆไม่ต้องแหลมมากนะคะลักษณะของคนธาตุไม้เนี่ยนะคะที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของความมีเมตตามีคุณธรรมสูงค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะพบเห็นคนธาตุไม้ได้ในแวดวงของอาชีพนักวิชาการนะคะคนธาตุไม้เนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญญาค่อนข้างเยอะนะคะมีคุณธรรมค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเกรงอกเกรงใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเห็นได้จากว่าในลักษณะของการทำงานเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษค่ะไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับใครไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเยอะบางครั้งก็ออกจะในแนวเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวลักษณะคนธาตุไม้ที่เด่นชัดนะคะในรูปหน้าของคนเรานะคะถ้าเป็นดาราก็ได้แต่คุณแอนทองประสมนั่นเองนะคะที่มีความเหลี่ยมและมีความยาวของใบหน้าที่เกื้อหนุนกันแต่ธาตุไม้นะคะถ้ามีลักษณะของธาตุไม้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม้ต้องการธาตุอื่นมาผสมเจือปนด้วยถ้าไม้ผสมไฟก็จะเกิดธาตุที่เกื้อหนุนกันค่ะนะคะทำให้การทำงานต่างๆเนี่ยราบรื่นไร้อุปสรรคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม้เนี่ยนะคะมีทองเข้ามาผสมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้พิฆาตกันมันก็ก่อให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของการติดต่อการเจรจาได้นะคะไม้ที่เด่นๆนอกเหนือจากคุณแอนทองผสมแล้วนะคะอย่างเช่นคุณซิริต้าเจนเซนนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของคุณคิมเบอรี่ก็ได้นะคะอันนี้คือมีลักษณะของคนธาตุไม้ที่ค่อนข้างเด่นชัดมากทีเดียวละค่ะธาตุต่อไปนะคะธาตุต่อไปได้แก่คนธาตุไฟค่ะธาตุไฟเนี่ยนะคะถือว่าเป็นธาตุที่ค่อนข้างมีความพิเศษนะคะเพราะมีลักษณะของธาตุเนี่ยสื่อให้เห็นถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะก็คือลักษณะที่หน้าผากกว้างคางแหลมเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะสามเหลี่ยมด้านบนจะกว้างด้านล่างสอบเข้ามานะคะหรือหน้าลูกไข่อันนี้คือลักษณะแรกของคนธาตุไฟส่วนลักษณะที่2นะคะหน้าผากแคบปลายคางกว้างอันนี้เป็นลักษณะของคนธาตุไฟที่เป็นรูปไข่หานั่นเองนะคะส่วนลักษณะที่3ค่ะก็คือลักษณะของคนธาตุไฟที่เป็นรูปเหลี่ยมเพชรนะคะศีรษะนะคะหน้าผากแคบนะคะแล้วก็มีความกว้างของโหนกแก้มแล้วก็ปลายคางค่อนข้างสอบนิดนึง3ลักษณะนี้แหละค่ะเป็นของคนธาตุไฟซึ่งอุปนิสัยใจคอของคนธาตุไฟเนี่ยนะคะค่อนข้างเป็นคนที่ใจร้อนเจ้าอารมณ์ทำอะไรก็ค่อนข้างรีบเร่งนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายแต่ข้อดีของคนธาตุไฟนะคะคือเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วค่ะแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีฉลาดนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศมากทีเดียวนะลักษณะใบหน้าเช่นนี้แหละค่ะที่เราหาพบกันได้มากในกลุ่มของศิลปินนักแสดงนะคะนักแสดงที่เห็นใบหน้าธาตุไฟที่เด่นชัดมากที่สุดอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ก็คือลักษณะของคุณพลอยเชอร์มานอันนี้เห็นใบหน้าธาตุไฟที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงคุณชมพู่ด้วยอรยาเฮียเกสนะคะซึ่งมีลักษณะของคนธาตุไฟคนธาตุไฟเนี่ยนะคะเก่งในเรื่องของการเข้าสังคมมากมีมารยาทที่ดีนะคะรักษาภาพพจน์รักษาอิมเมจได้เป็นอย่างดีแต่ข้อเสียก็คือใจร้อนเจ้าอารมณ์ทำอะไรก็ตามอารมณ์ตามใจของตัวเองนะคะออกจะนิสัยค่อนข้างจะเวียงเก่งวินเก่งนิดๆนะคะอันนี้คือลักษณะของคนธาตุไฟแต่ถ้าพูดถึงการทำงานแล้วค่อนข้างเป๊ะทีเดียวค่ะในเรื่องของการทำงานค่ะสำหรับธาตุต่อไปนะคะธาตุดินค่ะลักษณะของธาตุดินนะคะจะมีความอุ้มบนอุ้มล่างมีลักษณะของความเหลี่ยมแต่ในความเหลี่ยมนั้นจะมีความอุ้มผสมด้วยนะคะลักษณะนิสัยของคนธาตุดินก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์นะคะยึดถือในเรื่องของคำพูดวาจาจะต้องหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรค่ะมีทำงานต่างๆนานาในเชิงตั้งรับมากกว่านะคะคนธาตุดินเนี่ยนะคะจะมีความสุขุมมีความหนักแน่นในตัวเองค่อนข้างดีเขาเรียกว่ามีความมานะอดทนสูงนะคะคนธาตุดินนะคะสามารถที่จะเห็นได้ในหลากหลายอาชีพเหมือนกันเก่งในเรื่องของการวางแผนด้วยและเก่งในเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะคะคนธาตุดินบางครั้งเนี่ยนะคะ
คำพูดก็อาจจะทำร้ายตัวเราได้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ควรที่จะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดไปเพราะบางครั้งบิดพลิ้วไม่เป็นด้วยความที่มันมีความเป็นดินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะลักษณะรูปหน้านะคะของดาราที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือคุณแหม่มสุริวิภาค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะก็คือคุณโอปอล์ปณิสลานะคะหรือจะเป็นคุณชมพู่ก่อนบ่ายนี่มีลักษณะของความเป็นธาตุดินค่อนข้างเยอะนะคะจะเห็นได้จากคำพูดคำจาค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะคะมีอุปนิสัยใจคอที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นมั่นคงในแง่ของการทำงานแล้วนะคะคนธาตุดินนะคะจะทำงานเข้ากับคนได้หลากหลายแบบหลากหลายประเภททีเดียวละค่ะและมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากตรงต่อเวลาค่อนข้างเยอะค่ะและข้อเสียของคนธาตุดินนะคะก็คือเป็นคนที่หัวดื้อหัวรั้นไม่ค่อยยอมฟังใครถ้าคิดอะไรแล้วคิดอยู่ในกรอบของตนเองนะคะจะเป็นลักษณะของการบิดพลิ้วในเรื่องของคำพูดไม่เป็นค่ะเราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าในแต่ละรูปหน้าเป็นธาตุอะไรกันบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันถึงในเรื่องของวัฏจักรที่ก่อให้เกิดธาตุนะคะซึ่งเป็นวัฏจักรที่ส่งเสริมและเกื้อกูลกันนะคะเริ่มต้นด้วยนะคะธาตุดินค่ะนะคะธาตุดินจะส่งเสริมธาตุทองนะคะและเพราะอะไรไหมคะเพราะดินเกิดทองค่ะนะคะดินเมื่อมีความพอกพูนกันอยู่ในชั้นดินเยอะๆนะคะมันย่อมเกิดแร่ธาตุและแร่ธาตุนั้นก็คือธาตุทองนั่นเองนะคะดินส่งเสริมทองเมื่อทองละลายกลายเป็นน้ำนะคะน้ำนั่นแหละก็ไปส่งเสริมธาตุไม้นะคะเพราะน้ำจะให้ปุ๋ยให้ความชุ่มชื่นกับธาตุไม้ก่อให้เกิดในเรื่องของความผลิดอกออกผลนะคะเรียกได้ว่าน้ำส่งเสริมไม้ค่ะต่อไปนะคะไม้นะคะก็กลายเป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟนะคะไม้เมื่อโดนไฟเผาหลอมละลายปุ๊บก็จะกลายเป็นถ่านเกิดประโยชน์อีกนะคะเพราะฉะนั้นไม้ส่งเสริมไฟนะคะไฟไปส่งเสริมอะไรไฟก็ไปส่งเสริมดินเพราะไฟไปรนทำให้ดินมีความแข็งตัวมากยิ่งขึ้นนะคะวัฏจักรที่ก่อให้เกิดธาตุกันก็คือดินส่งเสริมทองทองส่งเสริมน้ำน้ำส่งเสริมไม้ไม้ส่งเสริมไฟและไฟส่งเสริมดินเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆที่คุณเรียนรู้ไปแล้วคุณสามารถที่จะเอาไปมองปลาดเดียวก็รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนธาตุอะไรอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ำมีความกลมมีความอุ่มของใบหน้าแล้วเวลาคุณไปติดต่องานคุณไปติดต่อคนธาตุไฟซึ่งมีความเป็นสามเหลี่ยมใบหน้าค่อนข้างมีเหลี่ยมแล้วก็ปลายคางแหลมคุณมักจะรู้สึกได้ว่าพูดจากันไม่ค่อยที่จะเข้าหูไม่ค่อยจะถูกคอกันเท่าไหร่มีเกณฑ์การขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะใบหน้าที่มันพิฆาตกันนั่นเองเรียกได้ว่าคุยกันไม่กี่คำก็รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอริกันแล้วนะคะเพราะมันขัดแย้งกันจากในเรื่องของใบหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปคุยกับคนที่ค่อนข้างจะมีรูปหน้าที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนิดนึงคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าขาถูกคอกันได้เป็นอย่างดีบางครั้งคบหาเป็นเพื่อนได้ยืนยาวมากเพราะอะไรเพราะน้ำมันไปส่งเสริมไม้นั่นเองเรียกได้ว่ารูปหน้าของคุณเนี่ยนะคะก็สามารถบ่งบอกถึงความสนิทชิดเชื้อกันจากการเห็นหน้าเพียงแค่ปลาดเดียวเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมเอาหลักและเทคนิคนี้นะคะไปเรียนรู้คนข้างตัวกันนะคะเรารู้กันถึงในเรื่องของวัฏจักรที่ส่งเสริมแล้วเรามาดูธาตุที่พิฆาตกันดีกว่านะคะธาตุที่พิฆาตกันเริ่มตั้งแต่ธาตุทองค่ะธาตุทองจะเป็นธาตุที่ตัดธาตุไม้นะคะเขาเรียกว่าทองตัดไม้และไม้ก็กินดินค่ะนะคะซึ่งมันพิฆาตกันไม้ทิ่มลงไปในดินนะคะส่วนดินนะคะก็จะไปกลบน้ำทำให้น้ำเนี่ยหมดไปก็คือพลังธาตุดินจะเยอะขึ้นนะคะส่วนน้ำก็จะไปดับไฟค่ะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟลองคิดถึงหลักธรรมชาติเลยนะคะและไฟค่ะก็จะไปหลอมทองทำให้ทองเสียรูปร่างเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นธาตุต่างๆเหล่านี้ละค่ะเป็นธาตุที่พิฆาตกันถ้ามีอยู่ในตัวเองนะคะก็จะส่งผลทำให้ชะตาชีวิตมีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาและเรียกได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะไม่ได้รับความเกื้อหนุนจากคนอื่นแต่ถ้ามองกันถึงในเรื่องของการติดต่อการประสานงานถ้าเราเป็นคนธาตุทองนะคะมีความเหลี่ยมของใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเราไปติดต่อเกี่ยวพันกับคนธาตุไม้เรามักจะคนธาตุไม้นี่จะเสียเปรียบเราเพราะว่าทองมันไปตัดไม้นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดคนธาตุไม้เนี่ยนะคะไปติดต่อกับคนที่มีลักษณะความเป็นธาตุดินอุ้มล่างอุ้มบนนะคะลักษณะนี้ก็จะทำให้ธาตุดินเสียเปรียบค่ะเพราะไม้ไปทิ่มเอาลักษณะของคนธาตุดินนะคะก็ส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัดต่อกันได้นะคะ
ส่วนคนธาตุดินเนี่ยถ้าไปติดต่อเกี่ยวพันกับคนธาตุน้ำซึ่งมีความกลมของใบหน้าธาตุดินเนี่ยนะคะจะไปกลบธาตุน้ำทำให้ธาตุน้ำเสียเปรียบนะคะก็เคยทำให้การติดต่อเจรจาไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ค่ะส่วนคนธาตุน้ำถ้าไปติดต่อคนที่มีลักษณะใบหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็มักจะเกิดปัญหาเช่นกันเพราะน้ำกับไฟมันพิฆาตกันไงล่ะคะไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการพูดคุยสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่ธาตุไฟนะคะสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไปติดต่อกับคนที่เป็นธาตุทองเยอะๆอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะรู้สึกว่าคุยกันแค่ไม่กี่คำก็รู้สึกเป็นอริกันแล้วไม่ค่อยถูกชะตากันอันนี้คือลักษณะธาตุที่มันพิฆาตกันไงล่ะคะส่งผลได้จากในเรื่องของการติดต่อการเจรจาของเราด้วยเพราะฉะนั้นไปสังเกตดีๆนะคะว่าคุณเนี่ยธาตุอะไรและไปพิฆาตกับคนธาตุอะไรมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยถูกชะตากับคนลักษณะแบบนั้นไงล่ะคะเอาละค่ะในคราวหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงในเรื่องของการเปิดปมเด่นและปิดปมด้อยของใบหน้าของแต่ละคนว่าใบหน้าของแต่ละคนเราสามารถใช้หลักการเมคอัพเนี่ยมาช่วยส่งเสริมเพื่อทำให้ธาตุเนี่ยกลายมาเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันถ้าเป็นลักษณะของคนที่พิฆาตกันนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในคราวหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะ